มีความคืบหน้าในการขยายผลติดตามเครือข่ายโกฟุกนะคะผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์ที่ทำผิดโกงภาษีน้ำมันเพื่อการฟอกเงินด้วยนะคะก็คือมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นผู้ซื้อน้ำมันเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ไม่มีการส่งออกจริงๆนะคะโดยจะนำน้ำมันเนี่ยกลับมาจำหน่ายหรือว่าขายในประเทศบ้านเรานั่นเองแต่ไม่ได้เสียภาษีไงนะคะล่าสุด DSI ได้เข้าตรวจค้นไป5จุดบริษัทเอกชนขนส่งน้ำมันที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายของโกฟุกในพื้นที่ของชลบุรีชุมพรรวมถึงที่ระนองด้วยค่ะโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และรักษาราชการแทนอธิบดี DSI นำคณะเจ้าหน้าที่นำหมายค้นของศาลอาญาค่ะเข้าไปตรวจค้นบริษัท TPTM Logistics จำกัดนะคะที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจุดนี้เป็น1ใน5จุดค่ะที่ทาง DSI เข้าตรวจค้นโดยอีก4จุดที่ตรวจค้นคือที่บริษัทสิทาโลจิสติกจำกัดอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาบริษัทโชคชัยพัฒนาออยจำกัดอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาเช่นกันที่บริษัทจีดาพาทรานสปอร์ตจำกัดและบริษัทสกลพัฒน์ทรานสปอร์ตจำกัดอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรและจุดสุดท้ายคือจุดที่5คือที่ท่าเรือสินพาราท่าเรือโกกวดนะคะหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดสินพาราค้าไม้อำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะทั้งหมดเป็นบริษัทโลจิสติกที่มีข้อมูลว่ารับว่าจ้างขนส่งน้ำมันให้กับกลุ่มเครือข่ายโกฟุกหรือว่านายสง่ากังวานซึ่งจากการตรวจค้นไปพบเอกสารหลักฐานต่างๆที่เป็นข้อมูลได้มากพอสมควรค่ะประเทศซึ่งวันนี้ที่ตรวจค้นเนี่ยก็เป็นบริษัทโลจิสติกเขาทำหน้าที่ขนส่งน้ำมันเราก็จะมาดูว่าข้อมูลที่เขาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมีการบันทึกไว้ไหมว่ามีการขนส่งน้ำมันที่ไหนบ้างเมื่อใดบ้างก็ได้ข้อมูลไปพอสมควรมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายที่ระนองเยอะนะครับก็วันนี้ก็แน่นอนว่ามีความเชื่อมโยงเป็นบริษัทขนส่งน้ำมันก็มีการรับขนส่งน้ำมันของกลุ่มเครือข่ายที่เราดำเนินคดีเพียงแต่ว่าเราจะพิสูจน์ว่าเขามีการบันทึกไว้ไหมว่าในการขนส่งน้ำมันในช่วงเกิดเหตุเนี่ยขนส่งจากที่ใดบ้างที่ใดไปที่ใดบ้างครับหลังจากนี้จะมีความคืบหน้าคดีอะไรบ้างตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานแล้วก็รอผลการประเมินจากกรมจัดเก็บนะครับโดยเป็นเรื่องของภาษีสามมิตรแล้วก็รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มทางกรมจัดเก็บว่าจะเป็นผู้ประเมินให้เราว่าภาษีนั้นขาดเพื่อมาประกอบการดำเนินการสำหรับคดีนี้ค่ะ DSI ตรวจสอบพบว่าโกฟุกกับพวกร่วมกันปลอมชื่อบริษัทคู่ค้าในเมียนมาซึ่งไม่มีอยู่จริงนะคะแล้วก็มาสร้างนิติกรรมอำพรางแสดงเอกสารเท็จเป็นหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนผู้ซื้อน้ำมันเพื่อใช้เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญาในการซื้อขายน้ำมันแล้วก็จะได้รับสิทธิ์เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเนี่ยก็คือร้อยละ0หรือ 0% ค่ะทำให้ราคาน้ำมันที่ขายให้กับโกฟุกกับพวกเนี่ยเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาท้องตลาดแต่ที่สำคัญก็คือว่าโกฟุกกับพวกไม่น่าจะนำน้ำมันเนี่ยส่งออกจริงนะคะแต่น่าจะนำน้ำมันเนี่ยที่ได้มากลับเข้ามาขายในประเทศซึ่งราคามันแตกต่างกันค่ะก็มีการลักลอบหนีศุลกากรทำให้รัฐเนี่ยสูญเสียรายได้กว่า 28,000 ล้านบาท